ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักยังคงเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันนี้แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ยื่นขอให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิจารณาเพิกถอนประกันตัวในคดีการเสียชีวิตของบิลลี่เนื่องจากมีการให้สัมภาษณ์สื่อเข้าข่ายยุ่งเหยิงพยานหลักฐานทางคดีและเป็นอุปสรรคในการสอบสวนส่วนเรื่องคำสั่งย้ายด่วนให้ไปอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำแหน่งข้าราชการระดับ9นั้นล่าสุดคำสั่งย้ายไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีครับ